ค่ะเซเลบริตี้หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงวันนี้นะคะสาวสวยอย่างที่เมื่อคืนนี้เกริ่นให้ทราบนะคะครับแต่ว่าเธอไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่แต่ว่าจะมานะคะทางเสียงค่ะแล้วก็มีภาพให้ดูนะคะเพราะว่าอยู่เขาใหญ่บุคคลผู้นี้เนี่ยนะคะก็เป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักสื่อสารมวลชนนะคะอย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดเมื่อครู่นี้เป็นอดีตบก.นิตยสารเปรียวด้วยนะคะและเป็นผู้จัดอีเวนต์หรือจัดกิจกรรมพิเศษตัวยงเลยทีเดียวเพราะว่าเธออยู่ในธุรกิจนี้ยาวนานนะคะท่านผู้นั้นก็คือคุณแจ๊สพนิษฐ์นาถแย้มเพกาค่ะสวัสดีค่ะน้องแจ๊สค่ะสวัสดีครับแจ๊สครับสวัสดีค่ะพี่ติ๋มค่ะขออนุญาตเรียกพี่ติ๋มได้จ้ะพี่ติ๋มนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์เสน่ห์ค่ะสวัสดีครับคุณทั้งสองท่านที่กรุณาให้เกียรตินะคะเชิญแจ๊สเข้าร่วมรายการค่ะขอบคุณค่ะจะถามน้องแจ๊สว่าที่เขาใหญ่เป็นไงตอนนี้ฝนตกไหมค่ะอยู่ในห้องค่ะหาเน็ตให้พี่ติ๋มต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้ารายการไปที่สถานีค่ะพี่ติ๋มเข้าใจค่ะเพราะอยู่ที่นั่นแต่ฝนตกไหมที่นั่นน่ะที่กรุงเทพตกหนักเชียวตกหนักเหรอคะที่นู่นยังไม่ตกนะคะที่นี่ไม่ตกค่ะแต่ว่าครึ้มๆค่ะครึ้มๆค่ะพี่ติ๋มจะเริ่มจากตรงไหนดีอาจารย์เสน่ห์ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเพราะว่าเราเกริ่นเอาไว้เรียบร้อยว่าเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นทั้งอดีตเป็นผู้บริหารนะครับนานิตยสารเปรียวเนี่ยนะฮะบอกว่าเปรียวเนี่ยนะครับแล้วยังมาจัดพวกอีเวนต์อะไรทั้งหลายกิจกรรมเนี่ยนะฮะทีนี้ขออนุญาตเริ่มต้นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะเริ่มต้นเลยเนี่ยจริงๆเป็นคนจังหวัดไหนนะครับเป็นคนกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพเรียนที่ไหนนะฮะก็เนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นรับราชการเป็นทหารบกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนที่สมัยก่อนนี้ต้องย้อนกลับไปค่อนข้างนานมากเลยคือครับเขาก็จะบังพี่ติ๋มหัวเราะเขาก็จะบังคับในส่วนที่ว่าถ้าอยู่แถบไหนต้องเข้าเรียนในบริเวณโรงเรียนแถบนั้นไม่ทราบอาจารย์ครับเข้าใจพอเข้าใจพี่ติ๋มพอคุณไหมคะใช่บุตรแล้วก็โรงเรียนที่จะเรียนตั้งแต่แรกๆเลยคือโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกสมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะสมัยนั้นคือต้องรู้เลยว่าจะต้องเป็นลูกสีไหนใช่ค่ะเนื่องจากคุณพ่อเป็นนายกสมาคมเราก็เลยไปเรียนโรงนั้นของทหารอากาศก็มีโรงเรียนทหารอากาศบำรุงทหารอากาศบำรุงใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ติ๋มก็เรียนมัธยมก็ทหารอากาศบำรุงพี่ติ๋มก็คุณพ่อรับราชการเหมือนกันเปล่าค่ะตอนนั้นไปอยู่ที่ตาครีก็เลยต้องไปเรียนที่นั่นทหารอากาศค่ะแล้วก็มาเรียนตั้งแต่น่าจะป.1 ป.2 ป.3เนี่ยแหละฮะแล้วก็เขาก็จะย้ายมาเป็นโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีซึ่งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตใช่ใช่โรงเรียนนี้ก็ดังนะสุรศักดิ์มนตรีนะฮะค่ะก็จะมีชื่อเสียงค่ะในระยะหลังมีชื่อเสียงมากก็จะเป็นอะไรที่อยู่ตรงนั้นไม่ค่อยได้ย้ายไปไม่ได้ย้ายโรงเรียนค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าใกล้บ้านสะดวกคุณพ่อรับราชการก็เลยเรียนอยู่ตรงนั้นค่ะครับเป็นจบม.5ซึ่งม.5นี่ก็ไปก่อนก็ตอนนี้ไม่มีม.ไม่มีละเดี๋ยวนี้เป็นม.6อะไรม.ค่ะอาจารย์ค่ะครับสมัยเราแล้วก็ไปเรียนที่รามคำแหงต่อด้วยคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดค่ะโอ้ดีเลยนะฮะก็คือไปจบที่รามคำแหงถูกไหมฮะใช่ไหมครับค่ะไปจบที่รามคำแหงนะฮะตกลงนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากจบก็ทำงานเลยค่ะทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้มีเวลาว่างก็คือไปก็คือเนื่องจากว่าตอนที่จบเนี่ยเจ้าของบริษัทสากลฟาร่านี่ต้องพี่ติ๋มน่าจะจำได้บก.คนแรกไม่ใช่คนแรกตอนที่ทางคุณชเยนเข้ามาพี่แตนนิตยสารเปรียวพี่แตนเนี่ยแหละค่ะก็จะมีพี่นิดซึ่งเป็นเพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน uh-huh. พี่นิดเนี่ยทำร้านดอกไม้มาก่อนอยู่ตรงหน้าพระราชวังสวนจิตชื่อ uh-huh. แก้วเจ้าจอมสมัยก่อนอยู่นี้ไม่มีแล้ว uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะจบมาเนี่ยก็เลยมาตั้งบริษัทชื่อสากลโซล่า uh-huh. เราทำเป็นโฮเซลส์ค่ะส่งทางฟอร์เรสต์ในกรุงเทพรับทั้งดอกไม้จากในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็รวมถึงต่างประเทศต่างประเทศด้วยส่งในร้านดอกไม้ทั่วไทยนะคะตรงนั้นก็ทำใหม่ๆก็ที่บ้านเนื่องจากว่า
คุณพ่อคุณแม่แม่อยู่บ้านพ่อรับราชการเป็นทหารตอนไปทำงานก็แม่ไปนั่งเฝ้าสมัยก่อนเมื่อไหร่จะกลับบ้านคือเราไม่อยากรับราชการเหมือนพ่อค่ะพ่อมันรูทีนมากเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้เรียนมาที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเด็กดื้อนิดนึงนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่ารีบหนีดีกว่าไม่อยากเราไม่อยากเข้าทำรับราชการเพราะนั้นเรารีบทำงานดีกว่าก็เลยมีงานตรงนี้ก็คือรับทุกอย่างใครจะถามว่ารับตำแหน่งอะไรก็คือตั้งแต่จดออเดอร์สั่งออเดอร์ทำสารพัดสินค้าพนักงานส่งดอกไม้ไม่มีแจ็คก็ขับรถกระบะส่งดอกไม้ด้วยเหรอฮะทำทุกอย่างเลยค่ะทำทุกอย่างโอ้มีหน้าเราจริงเก่งถึงปัจจุบันเนี้ยนี่คือตั้งแต่เริ่มงานเริ่มแรกใช่ค่ะเพราะว่ากลัวว่าดอกไม้เนื่องจากว่าเขากว่าจะสมมติว่าอินพอร์ตมาจากเมืองนอกใช่ไหมคะกว่าเขาจะมาผ่านด่านกักพืชนะคะเพื่อตรวจสอบก็ใช้เวลานานใช้เวลานานกว่าเขาจะกลับเข้ามาที่ออฟฟิศเราต้องตัดก้านแช่น้ำเราต้องมาฟื้นฟูเขาแล้วก็ส่งไปที่ทางฟอริสต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งช้าเนี่ยของเราจะได้รับความเสียหายมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารถเสียหรือว่าพนักงานขับรถไม่มาเนี่ยเราต้องทำให้ได้ค่ะตามรุ่งแล้วถ้าเขาสั่งดอกไม้ไม่มีคนเราต้องไปส่งค่ะนี่นักธุรกิจตัวยงจริงนะเพราะว่าสามารถที่จะต้องทำทุกอย่างสู้ขับรถเราไม่เคยตอนนั้นรู้สึกเกียร์กระปุกนะคะที่ถึงใช่ยังไม่มีออโต้สมัยก่อนเกียร์กระปุกเนี่ยไม่มีออโต้ก็คือว่าก็ลุยค่ะชนก็ต้องลุยแต่ตอนนั้นขับรถได้นะคะก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็จะเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้อย่างมากๆเพราะว่าเราเพิ่งจบนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคู่แข่งในตลาดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะเราเป็นน้องใหม่ทำได้สัก 2-3 ปีก็ประสบปัญหาสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้ค่ะอ๋อเหรอฮะใช่สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แล้วก็เนื่องจากว่าตอนนั้นก็คือดอกไม้เราโดนกักนานเกินไปก็อ๋อเหรอฮะพูดเรื่องจริงจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจก็น่าจะรู้เหมือนกันพูดลองพูดให้ฟังจริงแต่เพราะว่าส่วนใหญ่ดอกไม้มันเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่กักเนินเกินไปแล้วก็มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราน่าจะหยุดการทำงานตรงนี้ดีกว่าคิดว่านะคะมาคุยกันก็คือหยุดทำงานดีกว่าทางคุณชเยนก็เลยช่วงนั้นเนี่ยเจ็ดหยุดไปประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนหยุดตัวเองนะคะแล้วค้นพบตัวเองว่าตัวเองอยากทำอะไรชอบอะไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่แตนกับพี่นิดคุณอรนุชเนี่ย เข้าไปทำนิตยสารเรียวแล้วโดยได้นิคสิทธิ์มาจากคุณรวิโหลทองอ๋อครับก่อนอยู่ในสยามกีฬาใช่ไหมสยามกีฬาฮะค่ะสยามกีฬาสปอร์ตนะคะตอนนั้นก็ดังมากแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นรู้สึกคุณรวิจะมีนิตยสารเรียวมีนิตยสารนรีใช่มีอีกหลายเล่มเลยค่ะซึ่งถ้าใครที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ฟังช่วงนี้ก็อาจจะไม่รู้จักถ้าไม่ออกอือนึกภาพไม่ออกแล้วก็จะมีรุ่นเราเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะนึกไม่ทราบว่ามีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใครเป็นแฟนอ่านเปรียวอยู่บ้างเคยได้อ่านหนังสือสยามกีฬาก็เพิ่งเลิกไปเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานี่นะฮะสยามกีฬานี่เพิ่งเลิกนะฮะเลิกพิมพ์ไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับใครเคยอ่านเคยชมนะคะก็ทักทายเล่าสู่กันฟังก็มาย้อนอดีตเนาะมาย้อนอดีตค่ะมาย้อนอดีตถือว่ามาย้อนอดีตนะคะซึ่งมันก็เป็นภาพที่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเป็นอดีตที่สวยงามแล้วก็จะได้อะไรจากตรงนี้ขอเล่าย้อนกลับไปตอนนั้นที่เข้าไปที่เปรียวนะตั้งแต่ปีไหนอะที่นิดเจ็ดโบด้วยความที่รู้จักกันมานานนะคะก็เลยเข้าไปเยี่ยมเยียนตอนนั้นอยู่ออฟฟิศอยู่ที่คลองเตยค่ะเป็นตึกเก่าๆเป็นตึกเก่าๆ3ชั้นออฟฟิศเรานี่ข้างล่างยังเป็นกองกระดาษเต็มไปหมดเลยนะคะยังหลับตานึกภาพแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็กองบรรณาธิการก็จะนั่งเป็นโต๊ะๆๆๆๆนะคะแล้วก็ยังมีการตัดกระดาษยังตรวจพรูฟยัง
อะไรที่แบบเดิมๆอะค่ะภาพเดิมๆพี่แตนก็บอกเอ้ามาดูซิว่าชอบทำงานหนังสือหรือเปล่าจำได้ว่ายังต่อไปว่าทำอะไรอะทำไม่เป็นทำยังไงอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองชอบหรือเปล่าพี่แดนบอกงั้นเข้ามาดูก่อนแล้วกันทีนี้ก็บอกลองเข้ามาดูมันน่าจะสนุกนะมันเพราะว่ามันมีหลายแผนกแล้วก็แวะเวียนไปนะคะแวะเวียนไปแล้วก็ตอนกระทั่งพี่แดนก็พยายามชักชวนว่าถ้ามือมาช่วยกันไหนๆเราก็รู้จักกันมานานแล้วโอเคเจสก็ตัดสินใจเข้าไปทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่นิดตอนนั้นพี่นิดเป็นบก.ค่ะตอนนั้นตำแหน่งแรกที่น้องแจ๊ดเข้าไปทำตำแหน่งอะไรไม่มีตำแหน่งค่ะไม่มีทำทุกอย่างแจ๊ดบอกพี่แตนว่าจำได้ว่าบอกว่าพี่แตนแจ๊ดจะชอบถ่ายรูปแจ๊ดขอไปเป็นช่างภาพก่อนไปเป็นช่างภาพก่อนไปตามงานอย่างเงี้ยแต่ก่อนสมัยก่อนจะมีข่าวสังคมนะคะพี่ติ๋มอีเวนต์ก็จะมีข่าวสังคมแล้วก็จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งโชว์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะไปกับช่างภาพอีกหนึ่งคนมันเป็นเสมือนพี่เลี้ยงอะค่ะขอตามเข้าไปแล้วก็เขาก็ถ่ายแจ็คก็ถ่ายแล้วก็สุดท้ายมาเลือกรูปกันทำอยู่ประมาณสัก6เดือนค่ะเป็นช่างภาพ6เดือนเป็นช่างภาพ6เดือนใช่ไหมก่อนยังเป็นฟิล์มนะคะยังไม่ได้เป็นดิจิตอลอะไรนี้ค่ะยังเป็นฟิล์มอยู่โอ้โหเบิกฟิล์มกันเยอะแยะมากมาย ยังจำภาพเก่าๆได้ยังเบิกฟิล์มกันแล้วก็ถ่ายเบลอมั่งชัดมั่งสวยมั่งไม่สวยมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความชอบก็สักพักนึงก็ทำสามารถทำได้ดีค่ะหลังจากเป็นช่างภาพเสร็จแล้วเนี่ยเจ๊ก็โอเคขอไปทดลองอย่างอื่นได้ไหมพี่แดนบอกเอาอยากทดลองอะไรอีกเจ๊ก็บอกเดี๋ยวดูซิมันมีอะไรได้อีกจะทำอะไรได้อีกหลังจากที่เจ๊เป็นช่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ๊ก็บอกว่างั้นเจ๊อยากขออยู่ถ่ายโฆษณาได้ไหมเจ๊อยากรู้ว่าการทำโฆษณาเนี่ยเพราะว่าหัวใจหลักของการทำหนังสือเนี่ยที่เราจะอยู่ได้ด้วยดีสวยงามเนี่ยส่วนหนึ่งคือต้องมีโฆษณาต้องมีโฆษณามีการตลาดอาจารย์ใช่ไหมคะพี่ติ๋มใช่ครับใช่ครับค่ะอันนี้สำคัญมาก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 เจ๊ดก็ตอนนั้นเจ๊ดก็ถือหลายแอคเคาท์เหมือนกันนะคะจำได้ว่าถือหลายแอคเคาท์มีถือสหพัฒน์แอคใหญ่เลยนะโอ้สบายเลยนะถือสหพัฒน์เพิ่มหลายแบรนด์มากค่ะมีถือภาษาจีนแล้วก็มีถือลูกค้าตรงบ้างอะไรบ้างก็ไปขายโฆษณาทำได้อยู่ปี2ปี ขอประทานโทษค่ะปี2ปีแล้วก็ต้องเลิกทำค่ะเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกว่าพอไปขายโฆษณาหนักๆเข้าเนี่ยคือมีหนุ่มๆ มาจีบเยอะ แล้วก็วันๆ นึงก็คือรับสายแทนที่จะรับสายแทนที่จะลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเป็นมีการพูดคุยกับลูกค้ามากไปทานข้าวไปอะไรกลายเป็นเพื่อนกันจะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ได้โฆษณานะคะตอนนั้นก็จะมีโอ้ตอนนั้นจะเป็นเรียกว่าจะเป็นเจ้าแม่ที่จะมีรู้จักนาฬิกาที่จะต้องลงของเจ๊เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรเล็กซ์ไม่ว่าจะเป็นแพคฮอยเออร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เราดีลกันสมัยก่อนนี้เรายังผูกพันหรือไม่ก็ช็อกโกแลตโดไทม์คุณท็อกโกแลตโรคุณตุ๊กตาดารารัตน์มหาดำรงกุลหรือคุณสมชัยที่ดูแลแขกคอยเออร์ซึ่งปัจจุบันก็ยังดูได้อีกหลายแบรนด์นะคะส่วนโรเล็กสมัยก่อนนี่อยู่ตรงข้างหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ป่ะออฟฟิศแบรนด์ไหนคะท็อกโกแลตโรช็อกโกแลตโดเจ็ดจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะคะที่ติดมานานมากค่ะส่วนใหญ่เวลาไปเนี่ยจะไปที่ออฟฟิศไม่ได้ไปที่โชว์รูมค่ะจะมีที่โรเล็กซ์เนี่ยก็จะเป็นทั้งโชว์รูมแล้วก็เป็นออฟฟิศซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่ถนนวิทยุค่ะออฟฟิศโรเล็กซ์นะคะค่ะก็คนเก่าๆก็ยังพอจำหน้าได้ถ้าเราไปซ่อมนาฬิกานะคะถ้าไปซ่อมที่ศูนย์อันนี้สมัยก่อนเนี่ยโอ้จะได้โฆษณานาฬิกาเยอะมากเลยค่ะทุกคนต้องมาลงที่นิตยสารเปรียวหลังจากที่ได้ทำ
ทำโฆษณาไปได้สักพักหนึ่งเกิดเรื่องวุ่นวายเจ๊ก็คิดว่าเจ๊น่าจะถอนตัวไปทำอย่างอื่นดีกว่าเจ๊ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเจ๊ขออนุญาตไปศึกษาเพิ่มเติมทางด้านแฟชั่นเจ๊ก็ไปเป็นไปดูแลเรื่องแฟชั่นเป็นผู้จัดการแฟชั่นค่ะแล้วก็ไปดูช่างแต่งหน้าช่างทำผมคุยกับทางช่างภาพสตูดิโอติดต่อนางแบบแล้วก็ไปดูที่ใช้เวลาถ่ายนอกสถานที่หรือในถ่ายในสตูดิโอเพราะว่าของเบลเนี่ยเรามีสตูดิโอเองเราทำเลยเป็นเหมือนสไตลิสต์ไปเลยในตัวใช่ไหมเราเป็นสไตลิสต์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยจะเริ่มย้ายที่เล่าในตอนที่จะเป็นช่างภาพเนี่ยยังอยู่ที่คลองเตยนะคะพอเริ่มมาเป็นฝ่ายโฆษณาจะมาอยู่ที่ลาดพร้าวซอย15ฝ่ายโฆษณาฝ่ายแฟชั่นจะอยู่ลาดพร้าวซอย15ตอนนั้นเนี่ยพี่แตนเริ่มขยายเพราะว่าโฆษณาเยอะมากค่ะตอนนั้นก็เลยเริ่มมาสร้างตึกที่ลาดพร้าวซอย18ตรงข้ามมาทุกวันเนี่ยเราต้องเสร็จจากงานที่ฝั่งตรงข้ามซอย15แล้วเนี่ยพวกเรา 3-4 คนตอนนั้นจะมีคุณเลิงศิริริมอักษรด้วยพี่จังแต่เสียไปแล้วเนาะพี่จังเสียชีวิตไปแล้วพี่นิดเสียชีวิตไปแล้วพี่จังตอนนั้นพี่จังก็จะมาช่วยดูหนังเรื่องบทบรรณาธิการบ้างอะไรบ้างนะคะติดต่อคนที่จะมาสัมภาษณ์บ้างพวกเราเนี่ยค่ะก็จะข้ามาดูการก่อร่างสร้างตึกเดินทุกตึกเลยแจ็คเองเนี่ยเป็นคนขี้แท้ แท้ปูนบ้างแท้อะไรบ้างก็ต้องทนนะคะสร้างอยู่ปีกว่าๆ พอปีกว่าๆเราต้องย้ายสตูดิโอจากฝั่ง15ทุกสตูดิโอทิ้ง แล้วก็มาสร้างสตูดิโอใหม่ที่ซอย18 ตอนนั้นก็ทำเริ่มที่จะทำควบคู่กันไปในเรื่องของการทำแฟชั่น แล้วก็พี่แดนบอกว่าให้ผู้ใหญ่นะคะมาประชุมกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายในเรื่องของการทำนิตยสารคือไม่ใช่ว่าทำนิตยสารอย่างเดียวก็เลยดำริที่จะเกิดขึ้นในส่วนของเขาเลยไปคุยปรึกษากับอาจารย์จินตนาอาจารย์จินตนาตายแล้วจะจำนามสกุลท่านไม่ได้อาจารย์จินตนาแล้วก็อาจารย์อาจารย์จินตนาไม่ใช่ยศสุนทรนะไม่ใช่ใช่ไหมฮะอาจารย์จินตนายศสุนทรขอบพระคุณค่ะเก่งมากขอบพระคุณค่ะใช่ค่ะคือมันนานมากต้องขอประทานอภัยค่ะแล้วก็อาจารย์เสรีวงศ์มณฑานั่งประชุมกันก็เลยเกิดมาเป็นเปรียวซูเปอร์โมเดลแล้วก็มีเปรียวอวอร์ดตามมานั่นคือจัดกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นคือการจัดกิจกรรมพิเศษของเปรียวขึ้นจากการจัดกิจกรรมเลยค่ะซึ่งแจ๊ดไม่เคยจัดเปรียวซูเปอร์มาเดลมาก่อนเลยจะต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์ว่าเขาทำกิจกรรมอย่างไรทำยังไงบ้างทำให้เริ่มเป็นไมเกรนเพราะว่าไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนแล้วก็ค่ำเครียดอยู่กับการทำกิจกรรมสมัยก่อนคือเราไม่มีต้นแบบที่ไม่มีตำราสอนนะพูดจริงๆนะสมัยนั้นไม่มีตำราต้องอาศัยจากการพูดคุยเอาแล้วก็ใช่เข้าไปดูอาศัยที่ว่าเราเคยไปงานนะคะที่ติ๋มสมัยก่อนที่เราออกงานถามคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าบ้างตอนนั้นเนี่ยจะได้ทางRoyal บริษัท Royal เนี่ยค่ะเป็นสปอนเซอร์หลักของเราเลย แล้วก็อีกหลายเจ้าที่เป็นสปอนเซอร์หลักตอนนั้นเนี่ยจะจัดเปรียวซูเปอร์มาเดลทั้งหมดใน10ปีต่อเนื่องเลยใช่ไหมเจ้าตอนเริ่มโอ้โหจะน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เจ๊เด็กมากๆค่ะน่าจะ20นี่26 27ที่เจ๊เริ่มแบบลุยบุกตะลุยในเรื่องของการทำอีเวนต์โดยการเริ่มต้นจากการเปรียวอวอร์ดเนี่ยค่ะแล้วก็เปรียวซูเปอร์โมเดลโดยมีเปรียวซูเปอร์โมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ๊ทำให้เจ๊รู้สึกว่าเจ๊แข็งแรงมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ๊ทำโดยการเจ๊เริ่มต้นตั้งแต่เจ๊รับสมัครน้องๆเองดูประวัติเองสัมภาษณ์เองแล้วก็ให้คนทีมงานบรรณาธิการแฟชั่นเนี่ยมาฝึกสอนเองแล้วก็เอาพี่ๆที่เป็นเดินแบบเนี่ยค่ะมาฝึกสอนน้อง
แล้วก็ในช่วงของการประกวดที่จะเป็นซูเปอร์โมเดลเนี่ยเราใช้ห้องเสื้อซึ่งเป็นห้องเสื้อที่โด่งดังในสมัยก่อนมากๆเช่นดวงใจบีดวงใจบีไข่บูติกอะไรเงี้ยพี่ตัวพี่เจี๊ยบพี่จิตราเจี๊ยบยังอยู่ตัวไปแล้ว พี่ไข่พี่ไข่ยังอยู่ค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่มาช่วยเป็นคณะกรรมการในการตัดสินให้เรานะคะท่องเสื้อดังๆสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเรียนเชิญมาเป็นคณะกรรมการช่วยในการตัดสินแล้วก็ปีสุดท้ายที่เจ๊ได้ทำเนี่ยเป็นปีที่เจ๊ลงทุนสมัยก่อนน่าจะย้อนกลับไปเกือบ30ปีนะคะตอนนั้นเนี่ยเจ๊เริ่มทำงานกับบริษัทอินเด็กซ์จัดอีเวนต์เริ่มทำงานอินเด็กซ์เนี่ยจัดให้แจ๊ส4-5 ปีปีสุดท้ายเนี่ย3-4 ปีหลังที่ได้ทำงานกับอินเด็กซ์เนี่ยทางคุณเมฆที่เราทำงานด้วยกันนะคะที่เป็นเจ้าของคุณเมฆคุณหมอคุณเมฆเนี่ยจะทำงานด้วยกันมาตั้งแต่สมัยก่อนคือคุณเมฆก็จะบินไปช้อปปิ้งที่อเมริกาเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเอามาลงทางอีเวนต์ทั้งหมดค่ะคุณเมฆจะไปช็อปที่นู่นเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกปีที่เราจัดเนี่ยจะจัดในช่วงของปีที่ครบรอบของเราเช่นเดือนพฤศจิกาก็จะทำเป็นอีเวนต์ใหญ่เราจัดที่บางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์นะคะเราจะเชิญท่านปาซาเซ็นทรัลลาดพร้าวเราจะเชิญเอเจนซี่ทั้งหมดแล้วก็เซเลบริตี้ทั้งหมดแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,500 คนที่จะมาร่วมงานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ที่เจ๊มอบให้ทางอินเด็กซ์นี่ก็คือว่าเจ๊ต้องการทำเป็นโชว์กึ่งการประกวดซึ่งเมื่อสมัยย้อนกลับไปเกือบ30ปีที่แล้วนี่มันยังไม่มีใครทำมันสมัยมากนะคะมันยังไม่มีใครทำซึ่งเจ๊ทำงานกับคุณเมฆเนี่ยเจ๊สนุกมากก็ทั้งพี่ก็ได้สัมภาษณ์คุณเมฆเลยนะตอนนั้นนะที่เขาอยู่ดูไบซูมมาจากดูไบจ้ะไปทำเอ็กซิบิชันให้ที่นู่นทำงานอะไรนะที่เอ็กซิบิชันไทยแลนด์ไทยพาวิเลียนไทยแลนด์ไทยพาวิเลียนใช่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ภรรยาคุณหมอก็เป็นเพื่อนกันกลายเป็นเพื่อนกันย้อนกลับไปว่าก็คือคุยกันว่าถ้าคุณเมฆทำให้แจ๊สเป็นแบบโชว์แล้วก็ขึ้นการประกวดเนี่ยคุณเมฆเองจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าเอเจนซี่จะเห็นงานแล้วก็ลูกค้าก็จะเห็นงานเพราะฉะนั้นคุณเมฆเนี่ยลงทุนบินไปช้อปปิ้งแล้วก็อีเวนต์ของแจ๊สเนี่ยการประกวดเปรียวซูเปอร์โมเดลจะเป็นอีเวนต์แรกที่จะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆจากการทำงานที่แบบมีทั้งตะกอนนี้การเล่นแสงสีเสียงเนี่ยค่ะของแจ๊สในงานประกวดเนี่ยมีทั้งน้ำตกบนเวทีมีน้ำฝนบนเวทีซึ่งสมัยก่อนมันฮือฮามากเหมือนแบบเวทีคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยถ้าเหมือนเป็นการโชว์การประกวดเพราะนั้นเนี่ยเปรียวซูเปอร์โมเดลจะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเพราะว่าใครๆก็อยากมาประกวดเวทีเรานี่คุณโจมิเตอร์บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเดินไปตามแผงหนังสือไม่ว่าจะเป็นแผงเล็กแผงใหญ่จะต้องมีนิตยสารเปรียวแน่นอนทุกแผงเลยครับคุณโจมิเตอร์บอกมาส่งไลน์โอ้เหรอคะโอ้สวัสดีค่ะส่งเข้ามาทางไลน์โอ้ขอบพระคุณค่ะแล้วก็เราเจ๊ยังจัดคือปีสุดท้ายเจ๊คุยกับคุณเมฆว่าโอ้คุณเมฆเจ๊มีความรู้สึกว่าเจ๊เต็มอิ่มกับการจัดเปรียวซูเปอร์โมเดลแล้วเจ๊มีความรู้สึกว่ามีคนเหมือนเราเป็นพี่ใหญ่นำร่องอะค่ะเป็นเรื่องของการประกวดตรงนี้ก็มีการประกวดกันเยอะเลยหลังจากนั้นเนาะหลังจากนั้นเยอะมากค่ะแล้วก็น้องๆก็อาจจะวิ่งไปหลายเวทีนิดนึงแล้วก็เจ๊จะคิดว่าเจ๊อยากทำงานเป็นคนที่ชอบทำงานที่แบบมีคุณภาพแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างสรรค์ใหม่ๆที่มันเหมือนเป็นการท้าทายก็เลยบอกคุณเมฆว่าปีสุดท้ายที่นั่งคุยกันเนี่ยเจ๊จะถูกคุณเมฆดูเป็นประจำเลยว่าเจ๊แต่งตัวสวยรับแขกหน้างานนะคะแป๊บเดียวเจ๊ต้องถอดรองเท้าใส่ชุดราตรีเนี่ยตัดกระโปรงยาวอย่างเดียวแล้วก็วิ่งหลังเวทีเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าแจ็ควิ่งไม่ทันต้องไปดูหลังเวทีด้วยว่าน้องๆเรียบร้อยไหมแล้วหน้าเวทีกลับมาเป็นยังไง
มีอะไรผิดพลาดบ้างจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไปแล้วก็มาคุย evaluate หลังจากงานจบแล้วจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คุณเมฆก็บอกว่าคุณแจ๊สทำมาหลายปีแล้วไม่ไว้ใจผมเลยอะยังทำแบบนี้อยู่เหมือนเดิมคือไม่ใส่รองเท้าแล้วคุณไม่อายเขาเหรอเวลาคุณเจอแขกเนี่ยคุณอยู่หน้างานคุณตัวสูงใช่พอคุณอยู่หลังเวทีตัวเตี้ยรองเท้าคุณก็วิ่งไปตั้งแต่หัวงานจดท้ายงานตอนนั้นเจ็ดลงทุนปีสุดท้ายเจ็ดลงทุนไป2.8 ล้านนะคะบนเวทีโอ้โหซึ่งเป็นการทำงานที่สูงมากเพราะเจ็ดบอกกับตัวเองว่าเจ๊จะทิ้งทัวร์แล้วปีนี้เจ๊ไม่ทำแล้วเพราะนั้นเจ๊ต้องการทำให้ทำให้ประทับใจค่ะทำให้ประทับใจแล้วก็จบเวทีไปด้วยความสง่างามของการซูเปอร์โมเดลของเราเจ๊ถึงมาเริ่มทำเบลอวอร์ดต่อนี่คุณบุ๋มคุณบุ๋มอยู่นี่อยู่ที่แคนาดานะนะบอกทันเปรียวค่ะคุณบุ๋มนี่อยู่ที่แคนาดานะคะส่งเข้ามาทางไลน์ทันเปรียวค่ะชอบแฟชั่นเล่มค่อนข้างหนานะคะว่าไงสมัยก่อนเราต้องบอกว่าเล่มครบรอบของเราเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากค่ะเราหนาสุดที่เคยทำนะคะ800 หน้าจริงหนาจริงค่ะเป็นโฆษณาครึ่งหนึ่งค่ะโดนบ่นมากๆเลยว่าทำไมโฆษณาเยอะขนาดนี้หนาสุดนะคะแล้วก็ย่อยลงมาเหลือ600 หน้าแล้วก็400 หน้าแล้วก็ช่วงนั้นเราขึ้นการบินไทยด้วยใน business class กับ first class เราก็ยังบอกว่าหนังสือของเราเนี่ยอาจจะทำให้สร้างน้ำหนักให้เครื่องบินได้อันนี้เป็นการคุยกันเล่นๆของทางแอร์โฮสเตสนะคะก็หลังจากที่เจ็ดทำจบซูเปอร์โมเดล10 ปีเนี่ยเจ็ดก็จะมาทำเปรียวอวอร์ดต่อเปรียวอวอร์ดเนี่ย เป็นรางวัลที่ทางเรามอบให้กับ10 บุคคลคุณภาพแห่งปีที่ประสบความสำเร็จสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโดยมีเกณฑ์พิจารณาต่างๆเช่นเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีความสามารถพิเศษมีจิตใจดีภาพพจน์ดีสังคมดีบริสัมพันธ์ดีมีส่วนช่วยเหลือสังคมซึ่งเราพัฒนามาจากตัวภาษาอังกฤษของเราคือ PRIEW ค่ะ P คือ personality I คือ intelligent R คือ relationship PR relationship คือ personality R คือ relationship I intelligent E คือ elegant W คือ worth นะคะคือทุกคนจะต้องได้รับจะมีคณะกรรมการนะคะในเรื่องของการคัดเลือกท่านอาจารย์จินตนาก็จะเป็นองค์ประธานให้ทุกปีนะคะท่านอาจารย์จินตนายศสุนทรท่านเป็นประธานในการคัดเลือกทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัล Brave Awards ของเราเนี่ยเริ่มต้นที่จะเป็นมอบรางวัลครั้งแรกเลยคือปี2543นะคะคิดดูนะก็ตอนนี้ยี่สิบเท่าไหร่แล้ว23 ปีแล้วนะฮะ2543 23 ปีค่ะก็ค่อนข้างยาวนานนะคะอันนั้นเราจะทำเป็นอะไรที่แรกๆเริ่มต้นแล้วก็บุคคลที่เคยได้รับรางวัลของเราเนี่ยก็มากมายนะคะตอนนั้นคุณอนุทินครั้งหนึ่งคุณอนุทินบินมาจากต่างจังหวัดคุณหนูนี่เหรอจากอีสานเหรอคุณหนูของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อมารับรางวัลนี้นะคะท่านที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยเจรวนนท์ฮิปจูตระกูลแล้วก็คุณนิกรเดชพลางกูลคุณมีสุขแก้มีสุขสมัยก่อนคุณมีสุขไก่มีสุขคุณไก่ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณรัชนีวันบุญกูล อันนี้จะได้รางวัลเปรียวอวอร์ดปี2006แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านนะคะแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่ได้ใช่ไหมเพราะว่าผู้ชายก็ได้ด้วยครับ5 ท่านสุภาพสตรี5 ท่านรวมเป็น10 ท่านค่ะนะคะก็จะมีคุณกรก็ยังเคยได้ของเราคุณเจทเนอร์วันนี้ก็ได้ของเราคุณนวลพันธ์ก็เคยได้ของเราคุณกอบการวัชรังกูลก็ได้ในปี2005เป็นต้นนะคะ
ฉะนั้นก็จะเราก็จะเชิญคนที่มอบรางวัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ก็มอบรางวัลให้ครับหรือจะเป็นท่านองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ท่านเป็นองค์ประธานที่มอบให้เราให้มอบให้กับคนที่ได้รับรางวัลนะคะก็ทำมาจนหลายปีเหมือนกันค่ะเป็น10ปีเหมือนกัน10กว่าปีเหมือนกันค่ะเจ๊ก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มทั้งหมดทำกี่ปีเจ๊ที่เปรียวเนี่ยเจ๊ทำที่เปรียวทั้งหมด26ปีโอ้โหนานมากนะฮะ26ปีค่ะ26ถือว่านานมากค่ะ26ปีทำมาแทบจะทุกตำแหน่งแล้วอะค่ะตกลงมาเจอ digital disruption หรอคะหรือไงตอนมาทำแฟชั่นมาเป็นกองบรรณาธิการมาเป็นผู้จัดการทั่วไปแล้วก็ตอนนั้นเราเริ่มมีแตกสาขาไปเป็นพี่แดนก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆนะคะพี่แดนก็จะไปทำวิทยุแล้วก็3คลื่นคือ 102.5 103.5 104.5 พี่นิดก็เริ่มไปทำในส่วนของปราดเปรียวเราทำเป็นแปรสำนักพิมพ์แปรหนังสือค่ะตอนนั้นเจ๊ก็เลยพี่นิดบอกว่าให้เจ๊อ่ะมาเป็นบรรณาธิการได้แล้วเป็นตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปนานมากแล้วเพราะว่าเจ๊ชอบตำแหน่งนี้มากที่สุดเลยเพราะว่า1คือเจ๊เริ่มอิ่มกับการทำกิจกรรมมากเพราะว่าพอเสร็จจากเปรียร์อะวอร์ดเนี่ยค่ะเจ๊จะต้องทำแรลลี่จะทำแรลลี่เยอะมากเพราะแรลลี่เนี่ยเป็นอะไรที่ลูกค้าชอบมากเดือนหนึ่งเจ๊บางทีจะทำแรลลี่ทุกเดือนค่ะทุกเดือนที่ทำแรลลี่ขายลูกค้าบ้างไปลูกค้าไปเที่ยวกันแล้วก็มีจัดกิจกรรมกันได้สตางค์มาเราก็จะมอบให้กับการกุศลที่สมมติว่าเราไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมอบให้กับมูลนิธินกเงือกหรือมูลนิธิช้างแล้วก็ให้มูลนิธิมารับเองเพราะว่าเราจะขอของรางวัลต่างๆมาจับเป็นของรางวัลนะคะแล้วก็เราขายบัตรใบละ3อย่างสมมติว่าเราทำงานกับบริษัทเอลกาซึ่งมีเป็นบริษัทน้ำหอมหรือบริษัทของLoreal เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะยกตัวอย่างนะคะเราก็จะขอของรางวัลมาเพื่อที่จะมาส่วนหนึ่งคือรายได้เนี่ยเราจะเอามาทำบุญทั้งหมดโดยขายของในงานแรลลี่เราก็จะได้ของรางวัลได้สตางค์เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะทำบุญไปหมดเลยนะคะก็จะได้บางงานก็ได้ 60,000 70,000 แสนหนึ่งก็มีค่ะเราก็จะมอบให้กับมูลนิธิที่จังหวัดที่เราไปทำงานตรงนั้นก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนชอบเพราะว่าน้ำหอมขวดหนึ่งหลายพันเราก็ขายบัตรแค่ใบละ300บาทเท่านั้นเองสมัยก่อนค่ะลูกค้าก็จะแฮปปี้กับการทำกิจกรรมตรงนี้ค่อนข้างมากเรามีชื่อเสียงมากทางด้านแรลลี่ค่ะไม่ได้ยอนะคะแต่ว่าไม่ได้ยอตัวเองนะคะแต่ว่าจะทำมาเยอะมากจริงๆน่าจะมีแล้วก็แรกๆที่ทำนะคะจะต้องเป็นพิธีกรร่วมกับคุณอันนกอันนกก็เขียนสคริปต์เองนกก็มาเคยมาสัมภาษณ์ที่นี่แล้วโอ้ค่ะเขียนสคริปต์เองเป็นพิธีกรเองบางงานร้องเพลงเองด้วยเห็นว่าเคยร้องกับแต้มใช่ไหมปิชรัตค่ะค่ะเคยร้องกับพี่แต้มชลัดตอนที่พอทำที่เปรียวแล้วก็พี่ต้นลาวันซึ่งเป็นเพื่อนลาวันกันชาติลาวันคุณพินิจชวนไปร้องเพลงงานมหิดลค่ะวันมหิดลค่ะแล้วก็ไปออกรายการทีวีก็จะทำอย่างนี้ค่ะมาเรื่อยๆจนกระทั่งยอมลงจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเพราะตอนนั้นเนี่ยเจ๊เดินทางเยอะมากเลยค่ะไม่มีเวลาหายใจเลยตลอดระยะเวลาประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยเจ๊เดินทางเยอะมากๆเดินทางเสร็จก็เขียนหนังสือเขียนคอลัมน์เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับอาหารกับการท่องเที่ยวเพราะว่านึกว่าเป็นคนชอบกินชอบทำอาหารคือที่บ้านเนี่ยจะทำอาหารทานเองคุณแม่ทำอาหารเก่งค่อนข้างมีฝีมือค่อนข้างมีรสมือค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้วิชาจากตรงนี้นิดนึงแล้วก็จนกระทั่งประสบอุบัติเหตุที่ดึงนอกทำให้เจ๊เนี่ยค่อนข้างเฉ็ดแล้วก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเป็นไรฮะอุบัติเหตุก็หลายครั้งครั้งที่ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเดินทางไปฟินแลนด์ค่ะไปร่วมงานสโนว์บอลช่วงนั้นเนี่ยเป็นการเชิญไปในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์
แล้วก็มีสื่อมวลชนทั่วโลกประมาณเชน่าจะ80คนนะคะ80คนแล้วก็บังเอิญว่าวันแรกๆเลยที่ไปทั้งหมด13วันนะคะไปแรกๆเลยเนี่ยคือเขาต้องการโปรโมทประเทศเพราะว่าในช่วงของหน้าฤดูหนาวเนี่ยไม่มีคนไปเที่ยวค่ะแรกๆสมัยก่อนนะคะน่าจะเจ๊ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเจ๊อายุ29ค่ะ29ก็30ปีพอดีเกือบ30 20ปี20ปี20ปีกว่าก็เจ๊ก็ตกสเลชค่ะโชคไม่ดีคือมันหนาวมากแล้วก็อากาศมันลื่นนะคะหรือว่าไงนะตอนนั้นนะฮะมันอากาศมันลบ30โอ้โหแล้วก็เขาจะต้องขึ้นไปดูไอ้กราเซียข้างบนนะคะเขาจะมีรถสโนว์โมบิลเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าน้ำหนักประมาณ250กิโลกรัมแล้วก็จะมีสเลชไม้เนี่ยคนสามารถนั่งได้8คนแล้วก็ลากขึ้นเขาไปทีนี้เขามีให้3คันบังเอิญเจ๊เป็นคนชอบถ่ายรูปอย่างที่เรียนให้ทราบเขาลงกันไปหมดแล้วบนเขาเนี่ยเหลือคณะเรา13คนเหลือ13คนทีนี้แจ๊ดจองแต่ทีแรกแล้วว่าขาตอนขึ้นไปเนี่ยเจ๊นั่งสเลชไม้ขึ้นไปนะแต่ขากลับเนี่ยเจ๊ขอซ้อนสโนว์โมบิลเพื่อที่จะได้สัมผัสบรรยากาศได้ครบแล้วก็จะมีคนค้างเจ๊นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็จะเหลือคนอีก12คนนะคะอยู่ที่สเลชไม้แต่ทีนี้เราไม่มีประสบการณ์ค่ะเวลาลงจากเขาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำหนักมันเยอะค่ะเขาให้แค่8แต่เรา12คนเพราะฉะนั้นลงจากเขาไปมากเนี่ยสโนว์โมบิลเนี่ยก็ถามว่าทำไมอยู่จะต้องซิกแซกลงซิกแซกไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัดเป็นรูปตัวแซกเขาบอกว่ามันลดความชันเพราะว่าอยู่อ่ะน้ำหนักมันเกินมันชันแล้วน้ำหนักหลายคนด้วยตอนนั้นจะไปวันที่2แล้วจะยังไม่เห็นแสงแดดเลยอะค่ะเจ๊ยังไม่เห็นแสงแดดเลยแล้วก็เจ็ดมือหนึ่งเนี่ยเจ็ดเกาะเสื้อเขาส่วนอีกมือหนึ่งเนี่ยเจ็ดตั้งใจที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเพราะว่ามีแสงอาทิตย์ลอดออกมานิดหนึ่งเจ็ดพร้อมเห็นว่าเจ็ดดีใจมากที่เห็นแสงอาทิตย์เพราะมาสองวันแล้วยังไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยมีแต่สโนว์ทั้งนั้นเลยมีแต่หิมะทั้งนั้นเลยแล้วยึดยังไงไม่ทราบค่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพลาดเพราะว่าภูเขามันชันมากในพริบตานะนะคะแป๊บเดียวสโนว์โมบิลก็ล้มคว่ำตัดยังไงไม่รู้ล้มคว่ำแล้วทับที่เข่าข้างขวาของแจ๊ดทับทั้งคันนะคะ250กิโลกรัมทับอยู่แล้วก็สเลชเนี่ยเนื่องจากบรรทุกเห็นเพื่อนเล่านะคะมันพลิกคว่ำอะค่ะไม้เนี่ยมันก็ตีที่หน้าของเพื่อนสื่อมวลชนต่างประเทศเลือดแดงนะคะอยู่ตรงหิมะตรงที่เรารถเราล้มเนี่ยนะคะไม่มีใครแบบว่าอยู่เลยค่ะแต่พอรถเราล้มเนี่ยเขาบอกว่าใน30ปีที่เปิดทำกิจการไม่เคยมีอย่างนี้นี่เป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวิ่งมาดูพวกเราที่ล้มเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะแต่พวกเราก็แก๊สเนี่ยนึกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรเพราะว่าตอนที่ล้มแล้วมอเตอร์ไซค์ทับที่ขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าคนขับเนี่ยลุกขึ้นมาเห็นแก๊สนอนลงไปแล้วมอเตอร์ไซค์ทับเนี่ยสโนว์โมบิลทับเนี่ยเขาใช้เท้าทั้งสองข้างนะคะขอโทษนะคะณวินาทีนั้นที่จำได้คือเขาถีบทุ่มขาทั้งหมดทั้งสองข้างเนี่ยถีบสโนว์โมบิลให้ออกไปจากหัวเข่าแกตอนนั้นเจ็ดลุกไม่ขึ้นแล้ว แต่เป็นห่วงเพื่อนเพราะว่ามีคนไทยไปร่วมด้วยนะคะมีแมกกาซีนร่วมด้วยแต่จะจำไม่ได้แล้วว่าแมกกาซีนเล่มไหนบ้างครับจำได้ว่าตัวเองลุกไม่ขึ้นแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนเพราะว่าเลือดมันอยู่บนเขาหิมะคือมันตัดกันระหว่างขาวกับแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนที่บาดเจ็บหนักรวมทั้งแจ๊ดด้วยเพราะว่าแจ๊ดลุกไม่ขึ้นแต่ว่าหมอวิ่งมาจับที่หัวเข่าถามแจ๊ดว่าโอเคเข่าอยู่ไม่หักนะเข่าอยู่ไม่หักนะแจ๊ดบอกเข่าไม่หักแต่ทำไมฉันลุกไม่ขึ้นก็ไม่รู้อ่ะคือแจ๊ดก็ไม่แน่ใจว่าทำไมแจ๊ดลุกไม่ขึ้นเพราะว่าแจ๊ดจุกไปหมดอะค่ะแจ๊ดจุกไปหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยเอาฟิตของการเดินทางที่อยู่ในอากาศอุณหภูมิติดลบ30องศาเนี่ย
มันต้องใส่ชุดของเขาอะค่ะ mm-hmm. มันมีทั้งถุงมือแล้วก็เสื้อที่กันหนาวเจ๊ต้องถอดต้องไปถอดแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงหนังสือตัวเองอีกเพราะว่าเราถ่ายไปหลายฟิล์มแล้วอะค่ะแล้วใส่ไอ้ฟิล์มเนี่ยอยู่ในชุดกันหนาวของเขาเพราะชุดกันหนาวเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวด้วยพี่ติ๋มกับอาจารย์จะบอกนะมันก็รวมสุ่มกันไปหมดเลยแล้วเจ๊ก็นึกขึ้นได้ว่าเจ๊ต้องนั่งรถไปสถานีอนามัยรถพยาบาลเขาจัดไปอะฮะกับเพื่อนอีก2คนชาวต่างชาติที่โดนตีจมูกแตกกับแล้วตกลงก็เลยต้องรักษาที่นั่นพอดีเวลาจะหมดเดี๋ยวนะเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ก็เลยรักษาที่นั่นเลยหมอไม่มีค่ะประหลาดมากหมอไม่มีสิ่งที่เราได้ก็คือพาราซิเตมอลคอลาเมตแค่นั้นเองฮะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เราต้องนั่งรถกลับมาอีก3ชั่วโมงเพื่อที่ว่าจะไปหาโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามันมืดแล้วมันมืดเร็วมากตอนนั้นไม่มีจะรู้ว่ามีคุณผู้ฟังนะคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกนับว่าเป็นบุญนะที่คุณแจ๊ดรอดมาเล่าประสบการณ์ให้เป็นสีสันกับพวกเราคุณแจ๊ดคุณเสือหวานเจี๊ยบเนี่ยส่งกลอนเข้ามากลอนมาแล้วใช่ไหมฮะบอกส่งเข้ามาทางไลน์นะฮะบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์แสนเท่เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์แสนเท่เสน่ห์ศรีสุวรรณสวัสดีครับคุณแจ๊ดเปรียวนะคะมศ5รู้ว่าตก60อัพสวัสดีครับจับประเด็นเห็นเฉิดฉายหญิงปราดเปรียวเด่นเป็นประกายสมมุ่งหมายฉายเด่นเป็นบก.เก่งอีเวนต์เล่นทางสื่อขึ้นชื่อแท้เป็นเจ้าแม่ตั้งแต่กิจคิดการก่อแน่นสิ่งพิมพ์ปริมวงการผ่านหน้าจอเติมเสริมต่อก็ผาดแผดแจ๊ดพนิษฐ์นาฏโอ้โหแต่งเก่งจังเลยเขียนยากเขาบอกกันนะฮ่าฮ่าฮ่าเขียนยากโดยคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ก็เสียดายว่าเวลาเรามีไม่เยอะเดี๋ยวก่อนนะคือพูดถึงเรื่องเปรียวเนี่ยก็คือว่าปิดเล่มไปที่ไม่มีเป็นเล่มหนังสือแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะจ๊ะปีไหนเนอะปี58ค่ะปี58นะคะแล้วทีนี้ตอนนี้ครบรอบพอดีนั่นก็คือการ disruption ของดิจิทัลถูกไหมฮะมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะตอนนั้นโอ้โหตอนปิดดังมากนะคะค่ะดังมากๆเลยค่ะทุกสำนักขอสัมภาษณ์หมดเลยว่าเราเป็นเล่มใหญ่แต่จะมองแล้วว่าคือเนื่องจากว่าจะดูเรื่องการตลาดแล้วจะเอาดัชนีของเล่มครบรอบเนี่ยเป็นตัววัดในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นเราทำมาแล้วทุกแทบจะทุกตำแหน่งของการทำหนังสืออะค่ะมันเลยทำให้เรารู้ว่าดัชนีในเรื่องของการทำงานตรงเนี้ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการทำงานตรงนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็เลยคุยกับทางพี่แตนว่าพี่แตนเราควรจะต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนอะไรตรงนี้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเจ๊คิดว่ามันไม่น่าจะดีถ้าเราลงเราต้องลงระหว่างที่เรายังสวยงามอยู่ใช่ก็เรียกว่าฉลาดมากอะลงตอนนั้นเนี่ยนะค่ะเราอย่าไม่เจ็บตัวใช่ค่ะเราอย่าลงตอนที่เราไม่สวยงามแล้วให้ทุกคนได้จดจำภาพดีๆแล้วเราก็หันไปทำออนไลน์ได้ออนไลน์ที่เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าเพิ่งมาเริ่มตอนหลังตอนที่เจ๊จบเปรียวเนี่ยเจ๊ก็ไปบริหารวิทยุค่ะไปทำวิทยุไปทำคอนเสิร์ตไปทำคอนเสิร์ตไปทำมาไรแครีค่ะค่ะเพราะว่าเราแล้วก็โอลิเวียนิวตันจอห์นด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะเชิญไปติ๊มไปร่วมด้วยโอลิเวียเราทำไม่คอนเสิร์ตต่างประเทศก็ทำอยู่หลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นของเดวิดฟอสเตอร์เองเราก็ทำเดวิดฟอสเตอร์ค่ะแล้วก็คุณโอ้ยจำไม่ได้เยอะมากเลยจะความจำไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวก็คือว่าทำคอนเสิร์ตแล้วก็ทำปัจจุบันนี้ก็คือออนไลน์ยังทำอยู่มีออนไลน์ค่ะมีเราออนไลน์อยู่ใน Facebook ก็มีเข้าไปดูได้ค่ะเข้าไปดูได้ Facebook แล้วก็เจ๊ก็เดี๋ยวนี้คือเจ๊ไม่ได้ทำงานกับทาง Independent แล้วเจ๊ได้ออกมาทำของตัวเอง
คือทำอะไรคะ3ปีแล้วค่ะตอนปี63พอดีเกิดการเปลี่ยนแปลงคือคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันเจ็บตั้งตัวไม่ติดตั้งตัวไม่ติดแล้วก็ตอนนั้นรู้เลยว่าตัวเองไม่มีกระติกกระใจที่จะทำอะไรอะค่ะคือปล่อยตัวเองฟรีมาคือรู้เลยว่าไม่อยากทำอะไรแล้วก็เลยบอกพี่แตนว่าเจ็ดขออนุญาตจริงๆนะคือเจ็ดคิดว่าเจ็ดอิ่มกับในทุกการทำงานมาแทบจะทุกจุดแล้วอะ26ปีที่ทำตรงนี้มางั้นเจ็ดขอเบรกก่อนเจ็ดขอเบรกก่อนเจ็ดก็เลยมาตั้งบริษัทเองค่ะตอนนั้นก็เบรกอยู่สักพักหนึ่งแล้วเจ็ดก็มาตั้งบริษัทเองชื่อบริษัท J Olivine ของตัวเองแล้วก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งคือทำกับเพื่อนๆคือพามี249ตัวพามี249เนี่ยเราทำคอนเสิร์ต K-POP นะคะเราเพิ่งทำคอนเสิร์ต K-POP ไปค่ะเกาหลีแล้วเราก็ยังมี YouTube ที่เราผลิต YouTube ค่ะแล้วก็ในส่วนของJ Olivine เนี่ยเราจะรับอีเวนต์แล้วก็ทำออนไลน์ค่ะค่ะอันนี้ที่ทำอยู่ปัจจุบันนะคะอ่าฮะก็ไปได้ดีใช่ไหมคะก็ไปได้ดีค่ะแต่ว่าเป็นอีเวนต์ที่เจ็ดเป็นคัสตอมไมซ์นะคะที่ให้ลูกค้าค่ะซึ่งเราถนัดอยู่แล้วเราทำได้อยู่แล้วก็จะต้องแก้ว่าต้องมีพิชชิ่งนะคะแล้วก็สรุปค่ะเจ๊ต้องไปพิชชิ่งกับอินเด็กซ์จากที่เคยเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันใช่ไหมค่ะแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะบางงานเราก็ทำงานร่วมกันเออเห็นบอกว่าน้องแจ๊สนี่มีเลี้ยงนกขายด้วยเหรอคะเพาะนกขายพอดีเพาะนกค่ะพอดีเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เราจะเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเด็กๆเลี้ยงเยอะค่ะแต่พอตอนโตเนี่ยจะลั่นวาจาไม่ว่าจะไม่เลี้ยงอีกแต่เผอิญว่าตัวที่เลี้ยงปัจจุบันเนี่ยเขาหลงทางมาแล้วพ่อสงสารคือจากให้ข้าวให้น้ำหน้าบ้านพอฝนตกก็ขยับเข้ามาในโรงรถตกหนักเข้าก็หน้าประตูบ้านหนักเข้าตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านไปแล้วค่ะ5 ปี 6 ปีผ่านไปเขาก็เป็นเจ้าของบ้านอันนี้คือหมาหลงทางที่เลี้ยงอยู่1 ตัว แล้วก็ส่วนนกเนี่ยจะเลี้ยงนกแก้วอีเล็กตัสตัวผู้จะเป็นสีเขียวตัวเมียจะเป็นสีแดง เลี้ยงแรกเริ่มเดิมทีเลี้ยงตัวเมียก่อนสีแดงค่ะ แล้วก็เขาก็พอได้ไวที่เขาจะต้องมีหาคู่ให้เขาใช่ไหมหาคู่ให้เขาตัวเมียที่เลี้ยงเนี่ยเขาชื่อแม่มารีเนี่ยเราจะตัดปีกเลี้ยงในบ้านค่ะเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านเขาก็จะเหมือนคนค่ะพูดได้เล่นจ้าเอได้ร้องเพลงได้ผิวปากได้แล้วก็พอแต่งงานปั๊บเขาก็เลิกผิวปากเรื่องร้องเพลง เพราะว่าไปมีแฟน แล้วก็พอมีลูกเยอะๆเข้าเลี้ยงไม่ไหวค่ะก็เลยต้องปล่อยขายก็เลยต้องมีคนมาขอซื้อก็เลยขายค่ะเดี๋ยวเวลาเหลือประมาณ2 นาทีอาจารย์เสน่ห์จะถามคำถามอะไรคือก็ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าเราเหมือนเกษียณงานแล้วใช่ไหมฮะแล้วทำแต่เฉพาะพวกอะไรเปลวออนไลน์อะไรที่หน่อยเท่านั้นถูกไหมฮะตอนนี้ก็ทำเปลวออนไลน์แล้วก็ทำอีเวนต์ของตัวเองค่ะเท่านั้นเองของทางนี้ก็ยังทำอยู่นะคะยังทำอยู่ค่ะเพราะว่าเรารอจังหวะเพราะว่าตอนนี้K-POP คอนเสิร์ตเนี่ยจะว่ามันเริ่มแผ่วนิดนึงเรากำลังรอจังหวะว่าเผื่อมีอะไรดีๆเราก็จะมาทำคอนเสิร์ตด้วยกันหรือกิจกรรมดีๆด้วยกันในโอกาสหน้าถ้าจะมีกิจกรรมพวกคอนเสิร์ตอาจจะขอรบกวนพี่ติ๋มกับอาจารย์อาจจะขอมาโฆษณาตรงนี้ค่ะได้ยื่นความยินดีค่ะครับค่ะโอเคฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างไรจ๊ะตอนนี้เนื่องจากพอจริงๆจ๊ะเป็นคนดูแลสุขภาพตั้งแต่จ๊ะอายุ13นะคะเป็นคนที่ทานแป้งน้อยเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าสมัยโบราณจ๊ะยังใส่ได้ค่ะ30-40ปีที่แล้วจ๊ะเจอกันกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเนี่ยดูแลสุขภาพนะป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมก็เลยนะดูแลกันทำให้เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนจ๊ะจะไม่เคยเป็นโควิดเลย
ดีดีดีพี่ติ๋มก็เหมือนกันได้อยู่ค่ะพี่ติ๋มก็ยังไม่เป็นใช่ไหมคะยังไม่เป็นไม่ขอเป็นไม่อยากเป็นการเป็นหรือยังคะผมเป็นไปแล้วฮะโอ้ค่ะสุดยอดเหมือนกันค่ะไม่ตกเทรนค่ะค่ะคุณนรุมนบอกว่าทึ่งมากเก่งแท้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยจ้ะยินดีสาวสวยผู้คร่ำวอร์ดเนี่ยนะในวงการธุรกิจโอ้โหนี่คุย3วันก็ไม่จบพูดถึงเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเนี่ยหมวดสั้นๆเลยนะคะค่ะสั้นๆสั้นๆค่ะประสบการณ์ที่ทำหนังสือถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่มีวันลืมเพราะว่าได้อะไรจากตรงนี้มากมายมากเราต้องเข้าข่าวแล้วนะคะได้ค่ะต้องเข้าข่าวแล้วขอบคุณมากพี่ติ๋มกับอาจารย์เสน่ห์นะคะขอบคุณดีนะครับขอบคุณอดีตบก.สัตว์เปรียวนะคะคุณแจ๊ดพนิษฐ์นาฏแจ้มเพกาขอบคุณมากค่ะครับ